ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลพบกับผมแอดมินเม้งจากช่องนะครับแฟนบอลพันธะซึ่งเป็นช่องลูกของชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลในช่วงเช้านะครับมีให้ได้ติดตามกันมากมายเลยทีเดียวนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเจอร์เก้นคล็อปป์บอสของเราออกมาอัปเดตความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก่อนเกมที่พบกับสปาร์ตาปรากนะฮะโดยโมซาร่านะครับตอนนี้กลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปกับทีมลิเวอร์พูลด้วยนัดที่บุกไปเยือนสปาร์ตาปรากนะครับโดยคาดการว่าน่าจะพร้อมลงเล่นเจอกับแมนซิตี้ค่อนข้างแน่นะครับท่านผู้ชมแต่นัดเจอกับสปาร์ตาปรากน่าจะมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองนะครับอาจจะมีโอกาสลงเล่นในช่วงครึ่งหลังเพื่อยืดเส้นยืดสายนะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมเจอกับแมนซิตี้วันอาทิตย์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือโดมินิกโซบอสไลนะครับณตอนนี้ก็พร้อมเหมือนกันนะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไหมนัดเจอกับทอนั่นของสปอร์ตปลักนะครับส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บยังคงมีอยู่ก็เป็นชุดเดิมนะครับมีเทนมีเตโกอาคันตราบาเซติกจูเอลมาติฟนะครับในส่วนของกาฟลินแบกก็ยังไม่มานะครับแล้วก็ทอนั่นของล่าสุดเป็นเจเดนแดนนะครับที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกนะครับส่วนคนอื่นๆก็พร้อมรบหมดเลยนะครับและข่าวที่มีออกมาก่อนนั้นว่าเควินเกลเฮอร์นั้นบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นข่าวเฟกนะฮะก็มีภาพล่าสุดของการซ้อมเควินเกลเฮอร์ออกมาให้เห็นแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับจะได้โมเมตซาร่านะครับกลับขึ้นมาแล้วก็โดมินิกสมอลสไลนะครับกลับขึ้นมานัดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนไรอันกันสแบกยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าก็มีนิมิตหมายอันดีก็คือถอดเครื่องช่วยป้องกันที่ขาออกแล้วนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับข่าวต่อไปนะฮะนั่นก็คือท่านอดีตนักเตะแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลอย่างเยนไลท์ออกมาทำนายผลคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์นะครับก็เป็นคู่ใหญ่นะครับก็เป็นธรรมดาจะมีการออกมาวิเคราะห์หรือว่าทำนายทายผลนะครับโดยเยนไลท์ซึ่งเป็นตำนานนักเตะอาร์เซนอลยอมรับว่านะครับด้วยสายตาที่จับจ้องไปที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้นะครับเขาอยากเห็นทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูเนี่ยสู้กันนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้นะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สโมสรของเขาไอ้เป็นอาร์เซนอลประสบความสำเร็จบ้างนะครับก็คือเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับพูดง่ายๆนะฮะโดยเอียนไรท์เนี่ยพูดติดตลกนะครับในรายการ Kelly and White Show นะฮะเป็นรายการของตัวเองโดยเขาบอกว่าผมเพิ่งมีความคิดอะไรแปลกซึ่งมันเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองทีมที่จะแพ้นะครับก็คือไม่ได้แต้มกันทั้งสองทีมนะครับผมแค่คิดขึ้นมาเล่นๆเฉยๆนะครับเมื่อพวกเขาแพ้นะครับอาร์เซนอลจะได้เปรียบนะครับแล้วก็บอกว่ามันก็จะเป็นอาร์เซนอลที่จะแซงขึ้นนำนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่มีใครทีมไหนจะแพ้ได้ทั้งสองทีมที่มาเจอกันนะครับเสมอนะมีโอกาสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ยังเลือกที่จะสนับสนุนลิเวอร์พูลให้เอาชนะเกมในสุดสำคัญนี้ของนัดเจอกับเรือใบสีฟ้านะครับโดยยันไรบอกว่าเอาจริงๆนะถ้ามองจากมุมมองของลิเวอร์พูลมันใช่เลยที่สนามแอนฟิลด์นั้นเป็นสนามที่ใครต่อใครที่จะไปเอาชนะได้ยากมากนะครับมันมีมนต์ขลังโดยมันไม่เหมือนกับสนามเอติฮัดสเตเดียมที่แอนฟิลด์นั้นมันแตกต่างมากนะครับในช่วงเวลานี้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลผมบอกว่าพวกเขาน่าจะทำได้โดยเอียนไรท์นะครับก็เชียร์ลิเวอร์พูลชนะโดยคิดว่าน่าจะชนะ1ประตูต่อ0นะครับเขาวิเคราะห์นะฮะโดยลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยแพ้เพียงแค่1เกมจาก20เกมในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์นะครับนับตั้งแต่ที่เจอกับแมนเชสเตอร์โดยความพ่ายแพ้ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นในปี2003นะครับที่เราแพ้แมนเชสเตอร์ในฤดูกาล2020ถึง2021แพ้ด้วยสกอร์ 4-1 นะครับก็เป๊ปกัวร์ดิโอล่านะครับเข้ามาคุมทีมระบายสีฟ้าแพ้ลิเวอร์พูลไปนะครับ4เกมจาก7เกมในลีกที่สนามแอนฟิลด์แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างขมนะส่วนเอียนไรท์ก็เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับให้ชนะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะครับจอร์แดนเฮนสันเขาออกมายอมรับว่าเขาเจ็บปวดกับการอำลาลิเวอร์พูลแต่เขาก็หวังว่าให้เจอร์เก้นคล็อปป์นะครับจบฉากสวย
กับลิเวอร์พูลปิดฉากอย่างสวยงามกับหงแดงนะครับโดยจอร์แดนเนลสันนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไปค้าแข่งกับอาจักอัมสเตอร์ดัมนะครับอยู่กับลิเวอร์พูลของเราเนี่ยคว้าแชมป์ได้8รายการนะครับตลอด12ฤดูกาลที่ค้าแข่งอยู่กับหงแดงนะครับโดยอดีตกัปตันหงแดงของเราเฮนโดนะครับหวังว่าเจอเก้งกลับอดีตผู้จัดการทีมของตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่เหลืออยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับโดยกุนซือชาวเยอรมันประกาศแผนการอำลาหงแดงในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากตลอดระยะเวลา9ปีที่คุมทีมนะครับโดยเจอเก้งคล็อปเนี่ยมีช่วงเวลาดีๆกับลิเวอร์พูลนะครับทุกสิ่งที่เราประสบความสำเร็จล้วนแล้วเกิดขึ้นเพราะเขาแฮนเดอร์สันกล่าวนะครับโดยเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วตั้งแต่ที่เจอเก้งคล็อปเข้ามาและผมก็มองว่าตอนจบของเรื่องราวนี้จะเป็นเหมือนกับนิทานสำหรับเขาและนักเตะคนอื่นๆเพราะพวกเขาทั้งหมดสมควรได้รับมันพวกเขาทั้งหมดทำงานหนักมากฤดูกาลที่แล้วเป็นฤดูกาลที่ลำบากในหลายๆด้านดังนั้นการที่ฤดูกาลนี้ดำเนินการไปได้ดีผมภาคภูมิใจในตัวพวกเขามากผมเคยเป็นกัปตันทีมที่นั่นมาเป็นระยะเวลานานเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมพี่ๆน้องๆของผมจริงๆการได้เห็นพวกเขาทำผลงานดีๆผมโคตรภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทำและผมอยากจะเห็นพวกเขาจบฤดูกาลนี้ด้วยฟอร์มการเล่นแบบเดียวกันกับที่พวกเขาเล่นมาตลอดทั้งปีหวังว่าพวกเขาจะจบฤดูกาลด้วยฟอร์มที่จะเยี่ยมและคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดและส่งเจเกนคล็อปจบฉากพรีเมียร์ลีกอย่างสวยๆนะครับโดยเฮนสันนะครับก็ออกมาพูดอย่างสุดซึ้งนะครับแล้วก็ออกมายอมรับด้วยนะครับที่เขาลาลิเวอร์พูลนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขาเจ็บปวดนะครับแล้วก็หากมองย้อนกลับไปแล้วนะครับในฐานะนักเตะเขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดมากนะครับที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวของอดีตแล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลต้องมีพรมจากนะครับเขาก็มองย้อนกลับไปถ้าเขาอยู่กับลิเวอร์พูลตอนนี้เขาคงจะมีความรู้สึกแบบมีความสุขมากๆนะครับที่ทีมกำลังทำผลงานดีๆนะครับก็อย่างว่าแหละครับมีพบต้องมีจากนะครับวัฏจักรของฟุตบอลนะครับแต่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าให้เจอเก้งคล็อปนั้นนะครับปิดฉากอย่างสวยงามกับลิเวอร์พูลนะครับก็ยังหวังว่าให้มันเป็นเช่นนั้นนะครับสำหรับอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะข่าวต่อไปนะครับนั่นก็คือข่าวคนที่จะมาแทนที่ของเจอเก้งคล็อปนะครับโดยล่าสุดนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะครับอินซากิปัดโอกาสคุมหงแดงเลือกอยู่กับอินเตอร์ต่อนะครับแม้ว่าเจนครับจะประกาศอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแต่สโมสรยังคงไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมได้นะครับโดยล่าสุดเป็นชาบีอัลโซที่เป็นตัวเต็งอันดับที่1นะครับอยู่ณตอนนี้แล้วก็มีลูเบนอัมโบริมนะครับแล้วก็ทางด้านของโรเบโตดาชิบิแต่ว่าสื่ออย่างสื่ออิตาลีนะครับอย่างกาโชตันเดโลสปอร์ตรายงานมาว่าซิโมเน่อินซากินะครับกุนซือของอินเตอร์มิลานกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของลิเวอร์พูลนะครับซิโมเน่อินซากิกำลังทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับกับอินเตอร์มิลานโดยนำเป็นจ่าฝูงในศึกคาลเซเซียอิตาลีและทำผลงานดีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับแต่เขาปฏิเสธนะครับซึ่งเขามีความต้องการที่อยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปด้วยเหตุผลทางด้านครอบครัวและความทะเยอทะยานทางด้านกีฬานะครับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเป็นสื่อของอิตาลีนะฮะอย่างกัตเชต้าเดลโลสปอร์ตนะครับรายงานว่าลิเวอร์พูลเคยติดต่อไปที่ซิโมเน่อินซากินะครับอย่างไรก็ตามครับอดีตนักเตะของลาซิโอนะครับซิโมเน่อินซากิก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับลิเวอร์พูลนะฮะเนื่องจากเขาประสบความสำเร็จด้วยการพาลาซิโอเนี่ยพาทีมคว้าแชมป์โคปาอินเตอร์ในปี2019นะครับและหลังจากย้ายมาอยู่กับอินเตอร์ในปี2021เขาก็ยังคงประสบความสำเร็จโดยพาทีมอินเตอร์มิลานนะครับคว้าแชมป์โคปาอินเตอร์ได้อีก2สมัยนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์สกูเดตโต้ได้นะครับนอกจากนี้อินซากิยังพาอินเตอร์มิลานนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนพ่ายกับแมนเชสเตอร์นะครับของเป๊ปกัวร์ดิโอลาไปจากผลงานที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แหละทำให้อินซากิน่าจะเป็นผู้จัดการทีมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตแม้ว่าเขาจะยังไม่พร้อมที่จะย้ายไปคุมทีมยังต่างแดนนะครับแต่ณตอนนี้ซิโมเน่อินซากิก็ต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับอินเตอร์ต่อไปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เลยปฏิเสธลิเวอร์พูลนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองนะครับหาก
ไม่สามารถหาตัวแทนได้ที่เหมาะสมพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรมากนักนะครับก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันเฉยๆนะฮะเขาก็ปัดโอกาสคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับรายงานจากกัตโชต้าเดลโลสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่7มีนาคมนะครับกับช่อง The Cop Fan บอลพันธุ์แท้ชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop Fan บอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop Fan บอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ